ผู้ชมคะพริกหวานนับเป็นพืชผักอีกชนิดหนึ่งที่พบว่ามีการผลิตเป็นสินค้าพรีเมียมเกรดให้กับผู้บริโภคเมืองไทยที่ใส่ใจสุขภาพภายใต้ทิศทางการผลิตที่ต้องปลอดภัยจากสารพิษตกค้างไร่ปวลิตในย่านปากช่องได้ถ่ายทอดถึงแนวทางในการควบคุมแมลงศัตรูพืชให้ฟังว่าอะไรที่น่ากลัวที่สุดสำหรับการปลูกพริกแมลงมีส่วนสำคัญมากนะครับถ้าเกิดต้นเล็กเนี่ยเจอแมลงก็จะเป็นไวรัสซึ่งไม่มียารักษานะครับก็จะเสียไปเลยแมลงแล้วก็คนด้วยคนด้วยใช่ครับก็คือต้องทำในโรงเรือนที่ก่อนครับแล้วในแปลงนี้จะมีคนดูแลเฉพาะนะครับจะแยกส่วนกับแปลงอื่นโดยเด็ดขาดแต่แมลงวีขาวว่าน่ากลัวมากน่ากลัวครับแต่ว่าเราควบคุมง่ายกว่าเพี้ยไฟเพราะเพี้ยไฟค่อนข้างจะดื้อนะครับวิธีการที่ทางไร่คิดว่าทำแล้วปลอดภัยช่วงแรกในการเพาะเนี่ยเราจะมีการผสมรองก้นหลุมในส่วนของถาดเพาะก่อนนะครับเพราะว่ามันมียาบางตัวที่สามารถจะอยู่ดูแลต้นอ่อนได้ตั้งแต่ต้นเล็กยันเปลี่ยนไปใส่ถุงเป็นวัสดุปลูกนะครับช่วงนั้นก็คือจะผสมกับตัวมีเดียในการเพาะลงไปนะครับเสร็จพอในช่วงที่ลงมาปลูกใส่ถุงอย่างเงี้ยเราจะมีการฉีดยาโดยใช้สารที่ปลอดภัยที่สุดในการฉีดพ่นสเปรย์ในทุกอาทิตย์ละครั้งครับ5-7 วันครั้งเพื่อควบคุมแมลงในโรงเรือนนี้ตลอดเวลาของทางไร่เองก็ใช้ตัวสตาร์เกิลอยู่ก็โอเคนะครับก็ตกค้างอยู่ประมาณสักวัน2วันนะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วสมมติเราจะดูแลช่วงที่ยังไม่ออกผลผลิตนะครับช่วงออกผลผลิตเราจะใช้สมุนไพรหรือพวกสารไล่ชีวภาพแล้วเมื่อเก็บผลผลิตหมดไปรอบนึงแล้วเนี่ยเราก็จะมีการควบคุมด้วยสารเคมีนิดนึงเพื่อจะให้เขาอยู่นะครับแล้วก็พอผลผลิตออกเราก็จะสมุนไพรต่อนะครับควบคุมกันไว้เพื่อความปลอดภัยตัวนี้เป็นพืชนอกนะครับไม่ใช่พืชเมืองไทยนะครับการดูแลเนี่ยเขาจะเซนในจุดของแมลงสูงมากนะครับอาจจะมีการแตะหรือว่าสัมผัสมีผลสูงมากนะครับนับเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องใช้ความพิถีพิถันกันเพิ่มมากขึ้นในการที่จะผลิตสินค้าพิเศษเหล่านี้ในขณะที่การยอมรับของผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น